ีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านไก่ทองนะฮะนี่คือยอดนิยมตลอดการของไก่ทองเขานะฮะเขาเรียกจี้ผาคือคอหมูย่างนะครับรับทานกับเจ้านะฮะจริงครับจริงครับร้อนๆเลยฮะกลิ่นหอมมากยังอร่อยเหมือนเดิมงับแป้งไปนุ่มฉ่ำน้ำอร่อยเราต้องคิวอิ่งครับมาร้านไก่ทองตอนนี้คิวอิ่งอยู่นานพอสมควรแต่ไม่ผิดหวังครับด้วยจานแรกอร่อยครับมาพินิจพิเคราะห์แล้วคิดว่าที่ขานี่ไม่น่าจะเป็นส่วนของคอหมูนะครับแต่เป็นส่วนไหนก็ไม่รู้ล่ะที่รู้ก็คือว่านุ่มเปื่อยอร่อยมากจิ้มครับมาแล้วนะครับยอดนิยมตลอดการอีกหนึ่งจานของไก่ทองคือร้านนันเนื้อนะฮะเราทานมากชิมเส้นก่อนนะครับชิมครับเป๊ะฮะเป๊ะเลยโอ้หล่ะมากก็ได้ฮะอร่อยเหมือนเดิมนะครับรสชาติดีไม่ต้องปรุงเลยครับโอ้โหอยากให้อยู่ตรงนี้มากเลยนะครับเนี่ยเขากลิ่นดีมากๆนี่คือเนื้อผัดกระเทียมใช่ไหมเนื้อผัดกระเทียมรับทานกับนี่ครับข้าวสวยเลยร้อนๆโอ้โหน่าสนใจมากๆชิมหน่อยนะครับโอ้โหดูเนื้อเขาครับนี่ครับดูเนื้อเขาชิ้นโอ้โหชิ้นมโหฬารเลยนะโอ้โหช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยเนื้อผัดกระเทียมพริกไทยใช่ไหมครับเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยนี่ครับชิมครับโอ้ยเนื้อเปิดมากเลยนี่แหละครับพอแล้วครับกับข้าวสวยร้อนๆนี่จบเลยฮะก็อร่อยมากจานเด็ดอีกจานหนึ่งที่เราสั่งมาคืออะไรนะส้มตำยอดมะพร้าวที่ร้านไก่ทองนะกลิ่นนี่พอจะบอกได้นะว่าจัดจ้านชิมนะครับชิมครับชิมซึมเข้าไปในยอดมะพร้าวแต่ความจัดจ้านมีชัดเจนนะครับเนี่ยครับทำให้ต้องจบด้วยนี่เรื่องคนใจเจ็บครับMm-hmm.